ุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะไปดูเมื่อคืนนี้ประมาณสัก3 ทุ่มที่4 แยกไฟแดงไฟแดงจริงๆเลยค่ะเพราะว่าไฟไหม้เลย Fortuner ประสานงานกันเต็มๆค่ะกับมอเตอร์ไซค์นี่แดงเป็นแบบนี้เลยค่ะไฟลุกท่วมเลยที่4 แยกไฟแดงแล้วก็มีรถโดนไฟไหม้อยู่2 คันค่ะ คันหนึ่งคือ Fortuner ล้านกว่าบาทก็หมดเลยค่ะอีกคันหนึ่งคือรถกระบะคือรถจักรยานยนต์นะคะใช่วิทย์ย่านสดกันไปค่ะพอไปดูสิมีคนเป็นอะไรบ้างไหมก็ไม่ถึงกับชีวิตค่ะเหตุเกิดขึ้นประมาณ3 ทุ่มนะคะของวันที่30 มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้สารวัตรเวรสภ.เมืองนครพนมได้รับแจ้งว่ามีรถบวกกันเต็มๆค่ะแล้วก็ไฟไหม้อย่างนี้ไปฉีดน้ำนี่ฉีดอยู่ครึ่งชั่วโมงค่ะสุดท้ายใช้เวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงจริงๆเนี่ยกว่ามันจะดับทั้งหมดค่ะกลัวเหลือเกินว่ามันจะระเบิดขึ้นมาอีกนะคะแต่ไฟมันก็ลุกไหม้แล้วแหละเจ้าหน้าที่กู้ชีพ1669ก็ไปค่ะโรงพยาบาลนครพนมก็ไปตรวจสอบช่วยเหลือผู้บาดเจ็บไปดูใน Toyota Fortuner สีขาวก่อนสีขาวนี่ทะเบียนกรุงเทพค่ะกำลังจะไปที่อำเภอท่าอุเทนไฟไหม้หมดเลยค่ะส่วนมอเตอร์ไซค์นี่ไม่ทราบยี่ห้อทะเบียนนครพนมค่ะโน่นไปติดอยู่ใต้ท้องรถ Fortuner นู่นหมดทั้งคันเหมือนกันนะคะบาดเจ็บสาหัสค่ะมอเตอร์ไซค์เป็นผู้ชายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนครพนมไปส่วนคนขับรถยนต์ชื่อว่าพี่โกศลนี่ก็บอกว่าผมมากัน4คนแน่ในครอบครัวเนี่ยมากันเต็มรถเลยตั้งใจจะไปนครพนมแต่มันอยู่ดีๆเนี่ยมาชนประสานงานกันอย่างจังเลยค่ะแล้วไฟลุกท่วมอย่างรวดเร็วก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็พยายามจะขับรถมาปกติค่ะแต่ไม่รู้จริงๆค่ะว่าใครเป็นคนผิดคือมาบวกกันกลางแยกตอนมืดนะคะเลยไม่รู้ว่าใครผ่าไฟแดงกันมาแน่นะคะตอนนี้ยังตรวจสอบอยู่เลยเพราะว่าพูดเร็วไปเดี๋ยวมีผลกับประกันกับการเคลมค่าเสียหายอะไรของเขาด้วยนะคะแต่ว่าไฟไหม้หมดทั้ง2คันเลยตำรวจเตรียมเคลียร์เลยค่ะไปดูกล้องวงจรปิดไปดูหลักฐานซิว่าใครชนใครกันแน่แต่พอมาบวกกันเต็มๆปุ๊บไฟลุกเลยค่ะโชคยังดีที่ไม่ระเบิดออกมานะคะเลยฝากกันเลยช่วงนี้ค่ำๆมืดๆเดี๋ยวฟ้าฝนจะมาอีกช่วงพายุฤดูร้อนนะคะระมัดระวังขับรถการจราจรค่ะระวังด้วยนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคุยกับมดหมายสามโมง